อ่ะถ้าอยากรู้ความรู้สึกของคุณเบียร์ก็มาที่โพสต์นี้ได้เพราะว่าหลังจากที่เบียร์ออกมาไลฟ์เสร็จปุ๊บเพจต้นเรื่องก็เคลื่อนไหวต่อทันทีเลยค่ะเพจที่ออกมาแชร์ตั้งแต่แรกเนี่ยแหละฮะเราก็เรียกว่าโรสละกันโรสละกันใหญ่ชื่อเต็มเลยนะฮะเพจโรสเนี่ยแหละเขาก็ได้ออกมาแชร์ต่อทันทีนะฮะหลังจากที่เบียร์ไลฟ์สดเนี่ยแหละฮะซึ่งได้นำคลิปที่เบียร์ได้พูดนะฮะความรู้สึกที่มีต่อคุณปื้มอันนี้เราไม่แน่ใจว่าให้เป็นตอนที่คุณวาแอบอัดใช่ไหมอาจจะมาจากคลิปนั้นแต่แค่อาจจะแค่ที่ก่อนหน้านี้ตัดออกมาแค่บางส่วนแล้วมีอันนี้เหมือนแบบเป็นอีกก๊อกนึงไว้เก็บไว้อะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งอีโรสเนี่ยก็พิมพ์นะฮะในเพจบอกว่าสารภาพบาปในไลฟ์เล่าทุกอย่างแต่ลืมอย่างนึงนะหนูลืมเล่าความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อแฟนคนอื่นอ่ะบาปตรงเนี้ยไม่สารภาพเลยหรอนึกว่าที่กล้าออกมาไลฟ์คือจะกล้าพูดความจริงทั้งหมดแล้วนะแต่ไม่เลยนะฮะถึงจะมีความสุขมากแค่ไหนแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องมากกว่าถูกใจพูดออกจากปากตัวเองยอมรับว่าเป็นคน เป็นคนเฮ่ เป็นคนเฮียเป็นคนเฮ่นี่แหละแต่เขาพูดตรงๆเขาบอกว่าเขาเป็นคนเฮียเป็นเรื่องเฮียอะไรอย่างนี้เลยขนาดเนี้ยขนาดนี้เลยเหรอเราเฮ่ก็พอไหมน้องเขาไลฟ์สดน้องเขาพูดได้ไงแล้วเราก็ต้องพูดซ้ำได้เราก็ไลฟ์สดเราก็พูดซ้ำเราไม่ได้พูดจากตัวเองไงเราเอาเขามาพูดอีกทีนะฮะเขาบอกว่าขนาดเนี้ยยังเป็นเหยื่ออยู่ไหมเอ่ยนะฮะแล้วไงต่อก็มีความสุขอะค่ะผัวใครโนสนโนแคร์ก็จะเอาใครแล้วจะทำไมนะฮะเขาบอกว่าสารต่อช้ำๆไม่ได้ตั้งใจจะเปิดตัวอยู่แล้วขอแค่กูมีความสุขจ้าไม่มีการเกินเลยกันจริงๆนะคะแต่แค่เกินทางความรู้สึกไปแล้วเองแกเหม็นแบ้วแอปใสข้างในคือช้ำนะฮะ อันเนี้ยคือทางเพจอีโรได้ออกมาโพสแคปชั่นนี้พร้อมกับคลิปเสียงของเบียร์คลิปนี้นะฮะฟังคลิปแล้วรู้เรื่องเลยไปฟังคลิปถ้าหนูบอกพี่วาว่าหนูมีความสุขอะที่ได้อยู่กับพี่ปื้มอะแล้วหนูอะไม่ได้อยู่กับพี่ปื้มเพราะเหตุผลอะไรนะคือหนูอะมีความสุขที่เห็นเขาจริงๆคุยกับเขาใช้เวลากับเขาแบบจริงๆอะเออแบบยังไม่ต้องกันหรอกแต่ว่าเออแบบมันมีความสุขจริงๆไงไม่เกี่ยวกับเรื่องเซ็กหรืออะไรด้วยอ่ะเนี่ยคุยแบบตรงๆแบบโตกันแล้วเออใช่หนูแต่ว่าเออณเวลาที่แบบไอ้มันไปสปาร์กกันแล้วมันมีความสุขไปแล้วมันรู้หัวใจตัวเองว่าเออมันมีความสุขอ่ะเออแล้วหนูมองเห็นพี่ปื้มแล้วพี่ปื้มยิ้มมีความสุขมันคือความสุขของหนูไปแล้วในณตอนเนี้ยหนูอะโกหกเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยอะแบบตรงคือตรงกับตัดอะทีเนี้ยแต่หนูอะเออไม่กะว่าแบบอยากอวดหรืออะไรอันนั้นอะช่างมันคือไม่สนใจเอออ่ะเธอถือว่านะในแง่ความรู้สึกของเบียร์ที่มีต่อคุณปลื้มนะเขาก็ดูรู้สึกเหมือนรู้สึกดีกับคุณปลื้มไม่เห็นรอยยิ้มเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันต้องดอกจันแล้วก็ขีดเส้นใต้ตัวโตๆดอกจันโตๆแล้วก็ขีดเส้นใต้ว่าเขามีแฟนอยู่แล้วและยังไม่เลิกลากันแต่เบียร์บอกไงคุณปลื้มมาปรึกษาไงก็แต่ว่าเขาก็พูดเองอะนะว่าเขาก็แค่มีความรู้สึกดีๆที่แบบได้เห็นคุณปลื้มยิ้มฉันว่ามันไม่จบง่ายๆเดี๋ยวมันต้องมีออกมาอีกเพราะว่าล่าสุดที่ฉันเห็นใน Facebook อ่ะมันมีการแชร์โพสต์ของคนคนหนึ่งเป็นไทม์ไลน์ว่าอ่ะคู่นี้เขาเจอกันวันไหนไปที่คอนโดวันไหนไปเที่ยวกันวันไหนไปดูคอนไปดูหนังเออไปดูหนังคอนเสิร์ต Taylor Swift ด้วยกันวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ออกมาโพสต์เป็นไทม์ไลน์ใช่มั้ยใช่ว่าอ่ะความสัมพันธ์ของสามคนเนี่ยเขาเป็นยังไงเขารู้จักกันเขามาเจอกันครั้งแรกยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็น่าจะยาวนะฮะแต่บอกว่าประเด็นนี้ยังไม่จบนะฮะคือในไลฟ์เนี่ยแหละฮะในไลฟ์ของเบียร์ที่เบียร์มีการพูดถึงนะฮะว่าเนี่ย
มีพิธีกรคนหนึ่งใช่ไหมพิธีกรชื่อดังซึ่งมีลูกมีเมียแล้วก็ยัง DM มากดหัวใจให้เบียร์เลยใช่นะเบียร์ผิดอะไรเบียร์ผิดอะไรเบียร์ผิดอะไรนะฮะซึ่งเบียร์เองก็โค้ชที่ทันที่ที่บอกว่ามีพิธีกรดังเนี่ยคนพุ่งเป้าไปที่ใครรู้ไหมทันทีที่บอกว่าเป็นพิธีกรดังไดเรกมาหาคนพุ่งเป้าไปที่ใครหนุ่มกัญชัยสิคะหนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มกัญชัยโดนนะฮะซึ่งพี่หนุ่มเองก็ได้โพสต์ในเพจของตัวเองนะอ้าวไปไงมาไงมาคิดถึงกูละเนี่ยอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเบียร์เองก็ยังได้โพสต์ต่อนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเลิกมาสนใจเบียร์เถอะเอาเวลาไปสนใจ DM แฟนตัวเองดีกว่านะคะของใครแน่นะฮะซึ่งก็แคปเป็นภาพเนี่ยเป็นภาพ DM เป็นภาพที่คืออันนี้มันไม่เชิง DM หรอกมันคือการตอบสตอรี่คือเหมือนเวลาเราลงสตอรี่อะไรก็ตามใน IG ปุ๊บใช่มั้ยคะมันก็จะมีคนเข้ามาเหมือนคอมเมนต์น่ะคอมเมนต์ในสตอรี่อันนั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอมเมนต์ลักษณะการคอมเมนต์หนึ่งซึ่งติดต่างว่าคุณแป๊ะเนี่ยโพสต์รูปอะใส่ชุดบิกินี่อย่างเงี้ยในสตอรี่ซึ่งสตอรี่เนี่ยมันก็จะอยู่แค่24ชั่วโมงก็ดิฉันอาจจะเข้าไปคอมเมนต์ว่าเซ็กซี่มากค่ะมันก็จะขึ้นประมาณเนี้ยข้อความก็อยู่แต่รูปสตอรี่มันหายไปละใช่คือเราก็ไม่รู้ว่าภาพแบบไหนบริบทยังไงคือคำว่าน่ารักมากค่ะมันก็สื่อได้หลายอย่างคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นของใครเป็นของใครบริบทไหนอะไรแบบซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะต้องบอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยที่คนที่ว่าหลายคนโยงไปถึงนี่แหละงานเข้านี่แหละพี่ยุทธจัดรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอก็โทรไปหาพี่หนุ่มน่าจะกำลังตื่นเลยแหละฮะโฟนอินเลยนะพี่หนุ่มก็ได้ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเนี่ยพี่หนุ่มยอมรับนะว่าเคย DM ไปหาเบียร์นะแต่เป็นเรื่องงานสาบานได้ว่าไม่มีเรื่องของชู้สาวนะฮะส่วนข้อความที่เบียร์เอามาลงเนี่ยที่บอกว่ามีคนไดเรกมาว่าน่ารักมากค่ะเนี่ยเขาบอกว่าจะใช่ของตัวเองหรือไม่ก็คือขอไปทบทวนความจำก่อนก็อาจจะไปไหลดูเช็คตัวเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าขอเก็บไว้พูดในหุ่นกระแสบอกก็คือเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดในหุ่นกระแสช่วงเที่ยงนี้นะฮะว่ายังไงใช่พี่หนุ่มจริงไหมแปลว่าเบื้องต้นจากการสรุปก็คือว่าพี่หนุ่มอ่ะเคยไดเรกคุยกับเบียร์จริงแต่ว่ายืนยันได้ว่าไม่ใช่เรื่องชู้สาวส่วนข้อความนี้จะเป็นข้อความของตัวเองหรือเปล่าขอไปไล่เช็คดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันในโหนกระแสนะคะใช่ว่าโหนกระแสวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าเบียร์จะได้ออกมาพูดให้เปล่าว่าหมายถึงพี่หนุ่มหรือเปล่าอย่างนี้ไม่รู้นะยอดชมไลฟ์จะมากกว่า 300,000 นะน่าจะเพราะมันตอนนี้มันยิ่งคนให้ความสนใจวันนี้วันศุกร์ด้วยสบายๆถ้าสมมติได้ถ้าเบียร์ออกมาชี้แจงให้อีกว่าพูดหมายถึงใครอีกเนี่ยอันนี้ก็น่าจะต้องน่าติดตามในหนกระแสนะฮะอะที่จริงแล้วหลังจากที่ตัวไลฟ์สดไปรวมถึงเพจอีโรสออกมาโพสคลิปอะไรอีกเจ้าตัวก็ได้โพสสตอรี่อีกสตอรี่หนึ่งนะฮะซึ่งเบียร์ก็โพสถึงเพจนั่นแหละบอกว่าที่ตอนใส่ไข่คนอื่นว่าไปเอากันกับแฟนตัวเองแล้วต้องมาโดนด่าแบบงงๆนี่ก็ไม่ได้มาขอร้องใครเห็นใจนะแต่พอโดนประโยคว่าต่อให้ไม่มีเบียร์เขาก็ไม่กลับไปเอาทำเป็นรับไม่ได้กันเฉยกำลังใจมันไม่ได้มีเพศหรอกใครอยากเข้าใจก็เข้าใจใครไม่เข้าใจก็ไม่บังคับกันเลิกติดตามได้ถ้าไม่ชอบเพราะวันนี้ก็พูดทุกอย่างแบบตรงไปตรงมาใครคือเพื่อนก็จะบอกว่าเพื่อนขอใช้ชีวิตให้มีความสุขต่อนะใครจะไม่ move on ก็แล้วแต่อันนี้ดิฉันใส่